สมณพระธรรมวินัยครั้งที่22พ.ศ. 2561ถามตอบปัญหาพระวินัยคณะพระเถระพระวิทยากรและผู้ร่วมสมณามีมือจักใช้มือประคองถือแท่งเทียนธรรมส่องทางสว่างนำสู่ความหวังสังคมไทยมีเสียงจักใช้เสียงอย่างแท้เที่ยงและเกียงไกลมีใจจักเทใจพดุงธรรมแห่งความดีคาบนี้นะครับก็มีเป็นคาบสอบถามปัญหาในคาบสุดท้ายนะครับค่ำคืนวันนี้นะครับผมไม่ขอมากนะครับขอคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นพอถ้าได้หนึ่งคำถามนะครับเราก็จะได้แง่คิดเพราะปัญหาของท่านหนึ่งปัญหาก็จะทำให้เกิดความคิดนะความไหลของเพื่อนสัทธมิกได้เยอะเพราะเมื่อมีคำถามขึ้นนะครับก็จะเกิดแง่มุมนะก็จะเกิดแง่มุมต่างๆทำให้เราเกิดข้อคิดเช่นในคืนวันก่อนนะเราก็ได้ข้อคิดอะไรเยอะแยะนะครับทั้งที่เราเนี่ยมีความเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นความเข้าใจถูกนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดความเข้าใจผิดนะครับมันก็จะแย่นะครับทำให้เรื่องของการประพฤติธรรมประพฤติวินัยนะเสียโอกาสเพราะในเรื่องของวินัยต้องอิงด้วยตัวหลักตัวฐานอย่างเดียวฉะนั้นในคืนวันนี้ครับเป็นค่ำคืนสุดท้ายครับแล้วก็เป็นคาบสุดท้ายที่จะตอบปัญหาในเชิงวิชาการเดี๋ยวจะนิมนต์นะครับท่านอาจารย์แซมเตชวโรทักทายที่ประชุมสักนิดหนึ่งครับก็จะเข้าสู่ปัญหาแรกเลยครับนมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปตลอดถึงเพื่อนสัทธมิกทุกรูปทุกองค์นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้มาตอบถามตอบปัญหานะครับเนื่องจากพรุ่งนี้ตอนเย็นก็จะเป็นการอะไรครับอาจารย์ขอเข้ามาพระเถระเป็นการแสดงความคิดเห็นครับเขาเรียกว่าการแสดงความคิดเห็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันค่ำคืนวันสุดท้ายที่เราจะได้มาสนทนาถามตอบปัญหาพระธรรมวินัยกันวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาฟังท่านอาจารย์มหาสุพลสุจินโนกับท่านอาจารย์มหาภาคภูมิศิรานันโทได้วิสัชนาเรื่องของสีมากันไปทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายตอนเย็นนี้ก็เกิดเหตุขัดข้องนะครับท่านอาจารย์มหาภาคภูมิท่านก็ไม่สบายก็เลยไม่ได้ขึ้นมาท่านอาจารย์สุพลไม่รู้ว่าสะดวกหรือเปล่านะครับเหลือแค่ผมกับอาจารย์เพลินใจนะครับที่ได้จะมาตอบปัญหากันส่วนอาจารย์กฤตชะที่ท่านมาจากพม่านะครับมีเพื่อนสาธมิกได้นิมนต์ให้ไปตอบปัญหาที่ห้องเล็กบ้างเนื่องจากขึ้นห้องใหญ่หลายวันแล้ว วันนี้ก็จะมาปรารภเรื่องของปัญหาเบาๆกันบ้างนะครับที่เราได้พูดกันมาหลายๆวันก็อาจจะมีปัญหาตกค้างใช่ไหมครับอาจารย์เบาๆที่เข้ามาใหม่ครับเบาๆคือไม่หนักมากนะครับครับผมแล้วก็มีถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ขอกราบพระท่านนิมนต์ได้ถามได้นะครับจันแซมครับต้องบอกว่าพระที่เข้ามางานสัมมนาวินัยนะครับเอาบริขารมาน้อยครับอาจารย์สบงจีวรก็มาผืนเดียวครับเข้าห้องน้ำนะครับการไม่นุ่งผ้านะครับในการอาบน้ำนะครับส่งน้ำเนี่ยจะมีอาบัติอะไรหรือไม่ครับไม่ได้นุ่งผ้าส่งน้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับคือท่านบอกว่าท่านเอาผ้ามาน้อยครับมันจำเป็นต้องถอดนะครับเข้าในห้องน้ำส่งน้ำนะครับจะเป็นอาบัติอะไรหรือไม่ครับถอดผ้าทั้งหมดครับครับความจริงแล้วท่านได้อธิบายเรื่องของเครื่องปิดบังนะครับเครื่องบังเนี่ยนะเครื่องกั้นเนี่ยมีอยู่3ประเภทครูบาอาจารย์ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ามีเรือนไปมีผ้ามีน้ำเป็นต้นนั่นแหละนะครับการที่เราไม่มีผ้าแล้วถอดแล้วก็ส่งน้ำถามว่ามีโทษไหมนะครับต้องไปดูว่าถ้าจะมีโทษเรามีโทษเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะถ้า
าหากว่ามีโทษมันจะมีโทษเรื่องของการอาบน้ำฝนนะจ๊ะนะครับมีการถอดผ้าอาบน้ำฝนนะครับแต่ว่านี่มันไม่ใช่การอาบน้ำฝนแต่ประการใดนะครับแล้วก็อาบในห้องน้ำด้วยมันก็เลยไม่มีโทษนะไม่มีโทษอะไรนะครับถ้าจะมีโทษก็การแจ้งที่เปิดไปแบบไม่มีผ้าอย่างนี้นะครับก็ไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษยังไม่มีโทษนะครับคำถามต่อไปครับอาจารย์เข้าห้องน้ำนะครับที่เป็นซักโครกนะครับเวลาปัสสาวะครับยืนปัสสาวะครับจะอาบัติไหมครับในห้องน้ำใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับที่เป็นซักโครกบอกว่ารู้สึกว่านั่งจะไม่สะดวกมากนะครับนะไปยืนปัสสาวะครับจะเป็นอาบัติยืนปัสสาวะจะเป็นอาบัติไหมไปดูในเสขีวัตรนะครับเสขีวัตรในปฏิโมกข์ที่มาในปฏิโมกข์นะพระองค์ตรัสว่าณถิโตใช่ไหมครับขออภัยณถิโตอคิราโนอุจารังวาปัสสาวังวานะครับหมายถึงว่าภิกษุผู้พึงสำเนียกว่าเป็นผู้ไม่ป่วยไข้นะครับจะไม่ยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะถ้าไม่ป่วยเลยเนี่ยต้องไม่ยืนนะครับไม่ว่าจะในที่ไหนก็ตามแหละต้องไม่ยืนจะไม่ยืนปัสสาวะนะเว้นมีแต่มีเหตุนะครับสิกขาบทเหล่านี้มันจะมีเหตุก็คือไม่จงใจเผลอไม่รู้มีอันตรายอย่างนี้นะครับถึงจะไม่มีโทษนะถ้าหากเรารู้อยู่เนี่ยก็จะมีโทษได้นะครับถ้าหากภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อก็เป็นอาบัติทุกกฎเป็นอาบัติทุกกฎได้นะครับจะห้องน้ำก็ตามจะสถานที่ใดๆก็ตามนะน่าจะชัดเจนนะครับจะแซมสำหรับคำถามต่อไปเลยนะครับขอคำถามต่อไปครับเพราะว่ายังค้างอยู่เยอะนะครับนะถ้าตอบกันจริงๆยาวๆเนี่ยจะผมคิดว่าไม่จบแน่นอนครับในเรื่องของรายละเอียดครับอันนี้ขอใช้คำว่าวันภาวนาแต่ผมขอใช้ขอแก้นะครับว่าเป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาครับแรมหนึ่งค่ำเดือน8นะครับถ้าไม่อธิษฐานเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นอาบัติไหมแล้วจะนับพรรษาได้ไหมครับถ้าหากเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8คือซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาเขาใช้คำว่าภาวนาซึ่งเป็นคำพูดติดปากแต่ว่าต้องเป็นเข้าพรรษาเป็นอธิษฐานถูกไหมครับอธิษฐานพรรษาถ้าหากว่าไม่อธิษฐานนะครับจะเป็นอาบัติอะไรไหมเป็นอาบัติอะไรไหมแล้วก็จะนับพรรษาได้ไหมครับจะนับพรรษาเป็น2ประเด็นนะครับถามว่าจะเป็นอาบัติไหมแล้วก็จะนับพรรษาได้ไหมแล้วก็มาพูดเรื่องของการเข้าพรรษาก่อนนะครับประโยชน์ของการเข้าพรรษาเรื่องเกิดขึ้นทำไมถึงต้องเข้าพรรษาถึงต้องอธิษฐานพรรษาก็สืบเนื่องมาจากชาวบ้านติเตียนนะครับว่าพระภิกษุไปเหยียบข้าวกล้าของชาวบ้านเป็นต้นนะครับก็เลยอุปมาเหมือนกับพวกนกพวกอะไรมันยังทำรังในหน้าฝนเดรัจฉีเขายังจำพรรษากันทำไมภิกษุสมณะเสื้อสายสักยบุตรนี่ไม่ยอมจำพรรษาเรื่องนี้ก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุใดไม่จำพรรษาเป็นอาบัติทุกกฎทีนี้เรามาดูก่อนว่าจำพรรษามีการจำพรรษา2แบบนะครับการจำพรรษามีอยู่2แบบ2วัน1คือปุริมะพรรษา2ปัจฉิมะพรรษานะครับปุริมะพรรษาคือการเข้าจำพรรษาแรกพรรษาต้นนี่นะครับวันแรม1ค่ำเดือน8วันแรม1ค่ำเดือน8นี่นะครับแล้วไปปวารณาวันขึ้น15ค่ำเดือน11นี้ชื่อว่าปุริมะพรรษานะครับส่วนปัจฉิมะพรรษาหลังเข้าจำพรรษาวันแรม1ค่ำเดือน9ไปปวารณาวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะเดือน12ถ้าหากว่าภิกษุใดไม่มีเหตุนะครับไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีอันตรายเป็นต้นนี่นะไม่จำพรรษาเป็นอาบัติทุกกฎสมมติว่าเรานี่ไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เราไม่อยากจำพรรษาเนี่ยอย่างนี้นะครับเที่ยวไปนี้ก็เป็นอาบัติทุกกฎให้บอกว่าผ่านไปกี่วัดนะถ้าหากถึงวันแรม1ค่ำปุ๊บเนี่ย
เราผ่านไปกี่วัดก็ต้องนับอาบัติตามวัดที่เราผ่านนับไปเลยครับผ่านไป100วัดก็อาบัติ100ตัวอย่างนี้นะนะครับแต่ถ้าหากมีเหตุจำเป็นสมมุติว่าอยากจะไปจำพรรษาที่วัดโน้นกำลังเดินทางไปอยู่แต่ไปถึงระหว่างทางนั้นถึงวันเข้าพรรษาก่อนอย่างนี้เนี่ยครับยังไม่เป็นอาบัตินะยังไม่เป็นอาบัติถ้าหากไม่ทันก็ไปเข้าพรรษาหลังได้ไปจำพรรษาหลังได้มีเหตุจำเป็นนะครับหรือป่วยไข้อยู่ตอนนี้กำลังเข้าโรงพยาบาลอยู่หมอก็บอกว่ายังกลับไม่ได้นะท่านกลับนี่มีอันตรายถึงชีวิตนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ใส่ใจว่าเราป่วยไข้เราจำพรรษาไม่ทันก็ยังไม่เป็นอาบัติก็ให้ไปจำพรรษาหลังคือวันแรม1ค่ำเดือน9อันนี้เป็นเรื่องของการจำพรรษาทีนี้จำพรรษาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อการจำพรรษาแรกกับพรรษาหลังเนี่ยทำไมต้องมีพรรษาแรกพรรษาหลังมันบอกว่าการที่ภิกษุจำพรรษาแรกพรรษาต้นนี่นะจะได้อานิสงส์จำพรรษา3เดือนปวารณาแล้วได้อานิสงส์การกฐินได้นะครับถ้าหากว่ามีญาติโยมมาถวายผ้าเป็นของสงฆ์ก็สามารถการกฐินได้เพราะว่าอานิสงส์กฐินจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุก็เมื่อมีการจำพรรษาครบ3เดือนพรรษาต้นเลยนะครับนะครบ3เดือนนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12แรม1ค่ำเดือน11เนี่ยนะถึงขึ้น15ค่ำเดือน12มีญาติโยมนำผ้ามาถวายแก่สงฆ์ท่านก็สามารถกลางกฐินได้ในสงฆ์แล้วก็สามารถผ่อนปลนสิกขาบทได้แต่พรรษาหลังทำไม่ได้นะครับพรรษาหลังนี่คือไม่ได้อานิสงส์ของกฐินเนื่องจากว่าการกฐินมันหมดนะสมมุติว่าเราจำพรรษานี่นะครับแรม1ค่ำเดือน9ไปปวารณาวันขึ้น15ค่ำเดือน12เขตของการถวายกฐิน1เดือนมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุผู้จำพรรษาหลังเลยไม่ได้อานิสงส์กฐินอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการนับพรรษาแต่ประการใดใช่ไหมครับถึงแม้ผมจะขาดพรรษาสมมุติเนี่ยผม10พรรษานะครับตลอด10พรรษาเนี่ยผมไม่จำพรรษาเลยผมก็เป็นอาบัติทุกกฎเป็นอาบัติทุกกฎไปแต่ไม่ได้หมายความว่าพรรษาผมจะนับไม่ได้นะครับหลายคนหลายท่านเข้าใจว่าถ้าพรรษาขาดก็คือไม่นับพรรษาท่านบวชพร้อมกันในคนหนึ่ง10พรรษาคนหนึ่ง9พรรษาอะไรอย่างนี้นะครับความจริงไม่ใช่อย่างนั้นถ้าขาดพรรษาก็เป็นอาบัติแล้วก็ไม่ได้อานิสงส์ของกฐินแค่นั้นเองนะครับแต่การนับพรรษาก็ต้องนับไปวันที่บวชไปถึงแม้ภิกษุผู้บวชวันเดียวกันเลยนะครับบวชวันเดียวกันเลยก็ต้องนับเงาแดดสมัยก่อนท่านใช้เงาแดดเป็นประมาณไม่ได้เอาเวลามุ่นเราใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เรามีละนาฬิกาเลยบวชสมมุติว่าภิกษุนี้สวดยติจบลงไปรูปนี้นะสวดก่อนแม้แต่นาที1 2นาที3นาทีก็แล้วแต่ภิกษุนั้นก็ชื่อว่าเป็นพระเถระนะถึงแม้เป็นพระเถระก่อนผู้บวชหลังถึงแม้ว่าท่านจะจำพรรษาขาดอย่างไรก็ตามท่านก็ชื่อว่ามีพรรษาเท่ากันเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้มีการตัดพรรษาแต่ประการใดนะครับสรุปแล้วไม่จำพรรษาก็ต้องอาบัติทุกกฎเว้นไว้แต่มีเหตุนะครับมีเหตุนับพรรษาได้นะครับนับพรรษาได้ครับผมเพราะว่าหลายๆที่บอกว่าเออผมบวชก่อนท่าน1พรรษามาถึงปีนี้นะครับอ้าวพอผมขาดพรรษานะครับต้องเท่ากันปีหน้าผมขาดอีกเอาทีนี้ผู้ขาดนะครับผมต้องทำความเคารพท่านอย่างเงี้ยมีความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับความเข้าใจก็เข้าใจได้ครับแต่ไม่ถูกต้องเป็นความเข้าใจผิดนะครับนะเข้าใจไม่ตรงนะครับเข้าใจไม่ตรงทีเดียวครับต่อครับในเรื่องของพรรษาครับอาจารย์ที่อาจารย์ท่านมีคำถามอะไรหรือเปล่าครับครับกรณีในเรื่องของสถานที่จำพรรษานะครับคือเมื่อพรรษาที่แล้วผมไปจำวัดที่มาเลเซียรัตยาโอพระภิกษุไทยจำนวนมากเนี่ยไปเช่าบ้านอยู่แล้วแกบอกว่าแกปรณาสถานที่ที่เป็นไม่ได้ยินครับผมคื เมื่อพรรษาที่แล้วนี่ผมไปจำพรรษาที่มาเลเซียนะครับคราวนี้ไปเจอพบเห็นพระภิกษุกลุ่มหนึ่งที่ว่าเขาไปเช่าบ้านอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาปวารณาโดยใช้บ้านเนี่ยเป็นสถานที่ปวารณาเข้าพรรษาได้หรือไม่ครับผมความจริงปวารณาที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่เป็นสีมานะคำว่าสีมาในที่นี้ท่านก็บอกว่าไม่มีที่ไหนเลยจะไม่เป็นสีมาใช่ไหมครับป่าก็เป็นสีมาบ้านก็เป็นสีมาแม่น้ำก็เป็นสีมาได้น
นะครับขอแค่เรารู้วิธีแค่นั้นเองนะครับถ้าหากว่าต้องการจะใช้บ้านหลังนี้แหละนะครับในหมู่บ้านนั้นนะต้องการจะใช้บ้านหลังนี้เป็นที่ปวารณาถ้าครับภิกษุมากเราไม่สะดวกเราก็สมมุติบ้านเป็นสีมาแต่ถ้าไม่สะดวกสมมุติบ้านเป็นสีมาเราก็เอาคามาสีมาไปเลยทั้งหมู่บ้านนั่นนะครับนำภิกษุทั้งหมดทั้งในอยู่ในหมู่บ้านนั้นมาในสถานที่เดียวกันนั่นแหละครับแล้วก็ปวารณาได้ไม่ผิดอะไรนะครับแค่รู้ขั้นตอนของการปวารณาก็สำเร็จได้ครับไม่มีโทษนะครับแต่ถ้าหากว่าในหมู่บ้านนั้นมีภิกษุ10รูปมาแค่9รูปไม่ได้ขอฉันทะท่านมาไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถทำปวารณาได้เนื่องจากกรรมเป็นวรรคนะครับเรียกว่าบริษัทวิบัติกรรมนั้นวิบัติเพราะบริษัทไม่นำบริษัททั้งหมดเข้ามาในหัตถบาตนะครับไม่นำฉันทะมาก็ทำให้กรรมวิบัติปวารณาก็ไม่สำเร็จอย่างนี้นะครับครับการจำพรรษาครับที่ไม่ใช่วัดไม่ใช่อาวาสครับต้องใช้คำอธิษฐานว่าอย่างไรครับจำพรรษาในที่ไม่ใช่วัดไม่ใช่อาวาสจะใช้คำอธิษฐานว่าอย่างไรครับจะใช้คำอธิษฐานว่าอย่างไรอาจารย์สุเทพเคยจำพรรษาที่ไม่ใช่วัดไหมครับฮะ เหมือนกันใช่ไหมครับ จะใช้คำอธิษฐานอย่างไรนะครับในเมื่อจำในที่ไม่ใช่วัดเคยมีหลายรูปนะครับที่ไปจำโดยเฉพาะอยู่ต่างประเทศอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีวัดสมมติไปอย่างอเมริกาอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะไปจำอยู่ในที่อยู่ของโยมโยมเขาก็ถวายเป็นที่พักของพระไปเอ๊ะแล้วทีนี้เราจะอธิษฐานยังไงอ่ะมันไม่ใช่วัดอ่ะอาจารย์มหากัมจัดใช่อนุเคราะห์หน่อยครับอาจารย์ว่าพูดยังไงดีครับขออนุญาตครับเราจะใช้คำว่าอิมัตสมิงคาเมเตมาสังวัดสังอุเปมิได้ไหมครับจะจำทั้งหมู่บ้านเลยนะครับครับเอาคาเมนะครับนะหมู่บ้านนะครับเป็นคามสีมาแสดงว่าอาจารย์ต้องการที่จะอยู่ทั้งหมู่บ้านเลยนะเนี่ยพอดีอาจารย์มหาพลชัยท่านมาพอดีนะครับจะได้ขอความอนุเคราะห์ท่านได้ตอบคำถามนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมทวนคำถามนะครับมีภิกษุจะรายรูปนะครับหรือรูปหนึ่งก็ตามจะไปจำพรรษาในหมู่บ้านในบ้านของโยมนะครับที่ไม่ใช่วัดนะครับจะใช้คำอธิษฐานอย่างไรโอ้เป็นคำถามที่ถามมาดีนะครับเนี่ยนิมนต์ครับอาจารย์รอดังนะขอโอกาสพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิตรทุกรูปนะครับหมายความว่าไปจำพรรษาเป็นสวนอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นสวนหรือว่าเป็นบ้านที่ว่าให้พระพักเป็นสัดส่วนเลยอ่ะเอาอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมครับนะอย่างศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยนานาชาติอ่างทองศูนย์ถูกไหมครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองนะจะใช้คำว่ายังไงแต่ว่าคาเมคงไม่ใช่หรอกคำว่าไปก่อนนะวิหาเรก็วัดนะครับหรือที่อยู่เนี่ยนะผมก็ยังว่าเขาใช้คำว่าวิหาเรได้นะครับเพราะวิหารเนี่ยมันกว้างอยู่มันแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้แปลว่ากุฏิแต่ละหลังก็ได้ครับทีนี้ถ้าใช้คาเมเลย คาเมในหมู่บ้านเลยนะครับอาจารย์จำภาษาทั้งหมู่บ้านเลยแต่เราไม่ได้จำทั้งหมู่บ้านนะขออนุญาตครับอาราเมยังได้เลยอารามแปลว่าสวนเนี่ยนะเอาอาวาเสได้ไหมครับอาจารย์ใช้คำเดอาวาเสจะเหมาะสมกว่าเอาอธิบายคำว่าอาวาเสกับวิหารเลก็ฟังหน่อยเป็นยังไงเหมือนกันยังไงหรือต่างกันอาวาเสเนี่ยได้แก่อาวาสหมายถึงทั้งวัดครับอาจารย์ครับความหมายมันจะกว้างมันจะเจาะจงเฉพาะวัดทั้งวัดนะความจริงมันก็แปลว่าที่อยู่อาศัยแหละแต่ว่าเรามานิยมใช้คำว่าวัดแต่ความจริงมันจะหมายถึงตัววัดอย่างเดียวแต่ถ้าวิหารเนี่ยมันจะหมายถึงวัดด้วยกุฏิแต่ละหลังด้วยเขาใช้คำว่าวิหารเรแต่คำอธิษฐานเข้าพรรษาถ้ามาในอรรถกถานะมาในพระบาลีเนี่ย
ใช้คำว่าวิหาเรแต่ว่าอาวาเสเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาหรือใช้คำว่าอารามีก็ได้เพราะความหมายก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าวิหาเรเนี่ยมาได้หลายแบบก็เลยดูว่าในที่นี้คือถ้าเราเอาตามสำนะใช้คำว่าอาวาเสนะครับหรือว่าวิหาเรมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะมันแปลว่าที่อยู่อาศัยเหมือนกันถ้าเป็นอาวาเสนี่มันจะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นวัดใช่ไหมครับเป็นที่ไหนก็ได้ที่เป็นที่อยู่ใช่ไหมครับอาวาและไม่ใช่อาวาถ้าไปดูในสังฆาธิเศษนะอาวาและไม่ใช่อาวาเจออย่างนี้แต่นั้นท่านก็อธิบายนะว่าอาวาเป็นยังไงมันคนละแบบใช่ไหมครับกับการจำพรรษาใช้อาวาเสได้นะครับอาจารย์ครับอาวาเสแหละที่อยู่อาศัยแต่ความเข้าใจผมว่าวิหารเองมันก็ไม่ผิดมันก็แปลว่าที่อยู่อาศัยเหมือนกันครับขออนุญาตครับในกรณีใช้ศัพท์อย่างเช่นใช้คะเรหรือว่าเคเหอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับอาจารย์มันก็มีหลายศัพท์อยู่นะครับนะมันน่าจะได้เหมือนกันครับเพราะในสุญญาคาเรอะไรพวกนี้เดือนว่างอะไรอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในแบบอยู่เหมือนกันที่มีการเป็นสูตรเนาะก็คือว่าค่าเรมันแคบไหมครับอาจารย์มาเอาน้ำตกชายคานะ ใช่ไหมครับคือทำภาษาแค่ในเรือนไม่ใช้ค่าเรได้ครับค่าเรเกิดไปอยู่ในเรือก็ใช้อะไรล่ะเรือน่ะยาอะไรนะนาวายัง ได้ครับเพราะจำภาษาหลายที่นะได้ครับอาจารย์ครับเราก็เปลี่ยนศัพท์บาลีไปตามที่นั้นหรือแม้ก็ว่าภาษาไทยนะครับก็ได้ครับนี่แหละขอโอกาสนะครับความจริงแล้วเรื่องของการอธิษฐานพรรษาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดนะครับใช่ทำอะไรไม่จำเป็นต้องพูดจะใส่หรือไม่ใส่อะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกคือเราก็ผูกใจว่าเราจะจำพรรษาในที่นี้ตลอด3เดือนอย่างนี้หาศัพท์ไม่ได้ก็ทำใจไปเลยทำใจนี่เอาครับจริงๆนะครับของท่านน่ะจะถือเดี๋ยวตรงนี้นะครับแต่เราต้องกำหนดเขตว่าตรงไหนตรงไหนแค่ไหนด้วยมันตัวนี้มันสำคัญนะใช่ครับคือหมายถึงว่าถ้าอยู่หลายรูปเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนไหมต้องบอกกันก่อนไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นเขาบอกกันทุกวันเนี่ยก็ถึงเวลาเขาก็อธิษฐานอยู่เลยสมมติว่าเราไปอยู่ที่โยมเนี่ยเป็นสวนเป็นสำนักคือโยมให้เขาอยู่ในบริเวณได้ขนาดไหนก็คือเขตจำพรรษาเราก็ไปถึงบริเวณนั้นแล้วครับอาจารย์ตกลงกันก่อนใช่ตกลงกันก่อนบอกกันก่อนนี้นะครับต้องบอกชี้แจงกันก่อนใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมไม่เห็นเขาชี้แจงกันถึงเวลาเขาก็อธิษฐานกันไปเลยครับไม่รู้เลยว่าเขตอยู่แค่ไหนครับได้นะครับครับต้องอธิษฐานในโบสถ์ในเขตสีมาไหมครับอ๋อไม่จำเป็นครับอาจารย์ไม่จำเป็นนะครับครับในศาลาก็ได้ครับอ๋อที่ในกุฏิอะไรก็ได้ครับครับตามคำถามครับผ่านครับ